เราจะจำเป็นภาพมันจะไม่ลืมเป็นมโนภาพเป็นภาพมันจะไม่ลืมก็ไก่แล้วก็เห็นไก่มาเอ้ยภาพไก่ไก่มันร้องงั้นงี้จิ้งจกเงี้ยนี่นะฮะเขาก็จำได้หมายรู้หมายรู้คือเห็นในกรอบพี่สับก็ต้องไปศึกษาแนวนั้นนะแต่เรามาในกรอบของธรรมชาติก็น่าจะมาแนวนี้มันน่าจะโอประมาณนั้นนะเวลาโยงกันไปโยงกันมาฟังทันไหมครับครับเอาเติมอีกเติมจากคำถามไหมครับท่านหลังอย่าลืมช่วยกันช่วยกันถ้ารู้ตัวตนทั้งหมดจะรู้หมดใช่ไหมแน่ถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับรู้ตัวตนเห็นตัวตนมันคือหมดอัตตาตัวตนนั่นแหละเพราะอัตตาตัวตนมันเริ่มมาแต่นี่อวิชชานี่เป็นตัวเริ่มอัตตาตัวตนเป็นตัวมืดตัวดำครอบเลยมันเริ่มตรงนี้อัตตาตัวตนมันเริ่มเกิดไงพอเกิดเมื่อไรปุ๊บมันเป็นอัตตาตัวตนทันทีเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กขนาดใดก็ตามตัวถ้ามันเป็นขนาดใหญ่โลกใบนี้และตัวเราด้วยอย่างเงี้ยล้วนแต่เป็นอัตตาเป็นภาษาพุทธภาษาภาษาบังคับจะต้องจำเป็นภาษาต้องจำอัตตาตัวตนต้องฝึกให้รู้ตนให้รู้หมดก็พอแล้วอาจารย์ก่อนที่สุดนะมันต้องรู้หมดเลยแล้วก็รู้ไม่ต้องรู้ไปไหนก็นั่งอยู่เฉยก็สมาธินี่แหละบอกมันก็เริ่มมันมาเห็นกับว่ากายานุปัสสนาที่ผมพูดตอนแต่ตอนต้นมันจะเห็นตัวเรา นี่คือสมาธิจิตมันมาสัจจันตรงนี้มันจะมาเห็นตัวเราจริงๆเอาใครทำได้กี่คนนั่งตรงนี้มีท่านใดทำได้บ้างผมว่าผมทำได้แน่นอนทำให้ดูเดี๋ยวนี้ได้ไหมตอบว่าไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วจะพูดทำหาทำไมทีเดียวก็พูดให้ท่านคิดเผื่อว่าท่านมีโอกาสไปทำเองกันบ้างเห็นไหมผมก็หวังตรงนี้ต่างหากนะเออเชิญครับใช้ว่าประสาทเองอย่าทำเลยเพราะทำแล้วมันซ้อนฟังไม่ทันขอใหม่ท่านจะประสาทเองเพราะใช้ว่าทำเองเนี่ยมันซ้อนลองอะไรนี่หนูขออนุญาตให้เขาโอกาสก็คือว่าเมื่อกี้ท่านใช้คำว่าท่านต้องกลับไปทำเองกลับไปทำเองหนูก็เลยบอกว่าขออนุญาตเสนอแนะว่าอย่ากลับไปทำเลยเพราะทำมันซ้อนความหมายขึ้นมาอีกทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่าต้องไปคิดทำอะไรบางอย่างภาษาเกิดขึ้นว่าต้องทำคือทำแต่ทีนี้เนี่ยประจักษ์เมื่อมันคลี่คลาย มันกลั่นกรอง มันเปิดเผย มันจะเคลื่อนผ่านเมื่อเคลื่อนผ่านแล้วสภาวะธรรมตรงหน้านั้นปรากฏเองก็ความหมายทั้งหมดคือความเข้าใจนั่นเองครับใช่ไหมฮะที่ว่ามาทั้งหมดมันก่อความเข้าใจมันยิ่งใหญ่ไงยิ่งใหญ่ใครล่ะจะนำพาเข้าสู่ความเข้าใจในพอยนั้นท่านฟังอะไรมาเยอะมากหรือมากพวกนี้ผมว่านะแต่เราทางด้านฝ่ายผมเนี่ยขอความเข้าใจท่านได้ประโยชน์จากความเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจแล้วมันจะมีมิติของมันเองฮะในการยึดโยงในการที่จะทำอะไรไม่ใช่ไปทำแบบเอาไปนอนตายเหมือนที่เคยทำกันมาเนี่ยบางท่านก็7 วัน 7 คืนไปนั่งหดนั่งหอ
นาวก็หนาวร้อนก็ร้อนว่าไปใช่ไหมฮะน้ำท่าก็ไม่เข้าใจอาบทีก็วิ่งเข้าหาแย่งกันอีกต่างหากสถานที่ปฏิบัติต้องโทรไปที่กำลังพูดอยู่อันนี้ไม่ต้องเลยเมื่อเข้าใจแล้วเราใช้วาระกายเราทำที่ไหนก็ได้เพราะแบกความเข้าใจไปไหนก็ได้ห้องน้ำห้องส้วมได้หมดไหมความเข้าใจจึงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดในโลกแม้แต่พระองค์เองเดิมพระองค์ก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไปทำคืออะไรวะอย่างเงี้ยก็ตามหาไปเรื่อยแหละก็ตามหาเหมือนกับมันไม่มีเป้าหมายอ่ะไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงี้ยจนแบบเฮ้ยเข้าใจหมดเข้าใจตัวตนพระองค์เองสุดท้ายแล้วไม่มีหาอะไรสุดท้ายลุยมาไม่รู้กี่ป่าแล้วกี่ภูเขาแล้วกี่แม่น้ำแล้วมันก็ไม่ใช่เจอเข้าจริงเจอตัวทนของต้นไม้ที่นี่เห็นไหมอยู่ในตัวเองเช่นสุดท้ายไม่ต้องเดินให้มันเมื่อยตุ้มแล้วอะไรทั้งนั้นเหมือนกันความเข้าใจเนี่ยเอาความเข้าใจไปใช้ที่ไหนก็ได้โอเคนะก็พยายามที่จะใช้ภาษาเนี่ยกับกิริยาปะปนกันให้เกิดความเข้าใจให้เกิดทำไมผมต้องออกแอคอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องการให้ผมจำภาพนี้ได้จำภาพแอคของผมเนี่ยจำแอคทิวิตี้โน่นโยนนี้ได้ต้องการให้จำเป็นภาพด้วยทำไมถึงใส่สีเขียววันนี้เห็นไหมผมก็ต้องบอกว่าต้องการให้ท่านจำโอเคไหมเพราะมันเด่นอ่ะนี่กระทันมันเห็นไหมภาพในจอมันก็เขียวมันก็เด่นเอาจริงๆนะตั้งใจไว้ใส่สีตรงนี้เอาเออมันมีพอดีปวดไปว่าพอดีมันเจอพอดีก็เลยขวาซะนี่ก็ได้โอกาสพอดีให้มันตัดกันได้จับไว้แค่นี้ไม่อะไรหรอกสุดท้ายแล้วโอเคนะนี่คือหนึ่งในหลายอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของลุงออกคนหนึ่งอะไรกันอย่างเงี้ยประกอบกับเสียงกับกิริยาให้มันเสียงสูงเสียงต่ำแรงต่างๆให้มันมิกซ์เข้าไปหากันให้มันคือฟังแล้วมันอิ่มอ่ะผมว่างั้นนะมันจะอิ่มมันจะเอิบมันจะอะไรล่ะฟังทั้งคืนก็ไปจบก็ไปกันได้อย่างเงี้ยถ้าหามันไปต่อเห็นไหมก็หวังว่าทวนคนอีกท่านหนึ่งก็หวังว่าน่าจะมิกซ์ได้แล้วคงไม่เปิดหม้อก็ทำทั้งหมดนะฮะในปฏิจจสมุปบาทมันไม่กี่ข้อเอาแค่นี้เพราะว่าต้องการที่ในเรื่องของวิญญาณคำนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะว่ามันมาจากการเรื่องของการเกิดส่วนวิญญาณที่บริสุทธิ์มันมาจากการสังเคราะห์รูปเวทนากายใจสัญญาเป็นจิตนะอย่าลืมสัญญาในประกอบของจิตถ้าจิตขุ่นมัวมันก็ยังคุณมัวต้องบอกว่าคุณมัวต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาพูดกันจิตคุณมัวนะโอเคจิตมืดบอดผมลบตรงนี้นะอันนี้หวังว่าความเข้าใจมันซ้อนกันอยู่นะฮะใจกับจิตซ้อนกันอยู่ก็คือที่กรอบสีเขียวนะครับแต่ถ้าหากมันตัดขาดกันก็คือเนี่ยเขาเรียกว่าแยกกายใจจากกันตัดขาดมันแยกเลยครับใช่ไหมตรงนี้ก็เรียกว่าแยกกายจากใจแยกใจแยกกายใจรวมได้ทันทีคนเขามีสิ่งเขารวมจริงๆกายใจมันจะรวมในกายใจบอกใจคือความคิดความคิดมันมาจากหัวใจที่มันเต้นตราบใดหัวใจยังเต้นอยู่มันหยุดความคิดไม่ได้หรอกโยมบอกกันทราบไว้นี่คือความมหัศจรรย์ของใจของหัวใจตราบใดที่ยังตุบตับตุบตับอยู่หยุดไม่ได้แน่นอนความคิดมันพูดได้นะหยุดความคิดก็ปล่อยวางสยองเห็นไหมตัวข้อหนึ่งมันพูดได้ปล่อยวางตลาดชนตลาดแรกก็พูดกันก็ข้าไปทำไมพูดดิปล่อยซะสิเนี่ยมันพูดง่ายนะก็แอคชั่นแค่นี้มันง่ายปล่อยวางจะแบกไว้ทำไมวะเนี่ยนักไม่ระโยมได้ยินบ่อยไหมเนี่ยปล่อยซะสิมันจะได้เบาๆมันเห็นภาพนะเออใช่จริงๆทางลึกมันไม่ใช่นะ